ขอบใจเจ้ามากนั่นนี่มาขอให้ข้าได้ทำพิธีกรรมกับนายท่านเหลือศักดิ์ตามลำพังเจ้าสองคนออกไปก่อนนายท่านเหลือศักดิ์ข้าจะทำให้ท่านได้พบกับสมบัติมากมายมากกว่าในนิมิตของท่านเสียทำอย่างไรก็ได้ให้ฉันได้สัมผัสสมบัติมหาศาลเหล่านั้นฉันยอมทำทุกทางเลยในนิมิตของฉันเนี่ยบอกให้ฉันไว้จัดชั้นยานอ่อนเพราะฉะนั้นฉันจะมีข้อกังขาใดๆกับท่านยานอ่อนอีกได้แล้วเชิญงั้นเรามาเริ่มพิธีกรรมกันเราจะเริ่มพิธีกรรมแล้วนะความปรารถนาทั้งมวลของปรารถนาทั้งมวลของพวกข้าจงปรากฏขึ้นณบัดนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมป้าของฉันร้องแบบนั้นพวกแกเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันเป็นห่วงป้าเฮ้ยผมปล่อยให้เข้าไปไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ก็คุยกันจะให้พูดสักกี่ครั้งวะคุยอะไรกันวะนายเรือศักดิ์ร้องเสียงดังซะขนาดนั้นอะเปิดประตูนะเว้ยปล่อยไปฉันจะเข้าไปดูป้าของฉันป้าครับป้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับป้าพูดไม่รู้เรื่องหรือไงวะบอกว่าเข้าไปไม่ได้ใช่ท่านยันอ๋องสั่งไว้ห้ามทุกคนรบกวนจนกว่าจะทำพิธีเสร็จไม่เข้าใจกันหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูดูนี่เฮ้ยไม่งั้นไอ้นี่ตายแน่เออเปิดให้เขาอย่าเดี๋ยวปืนลั่นใจเย็นถ้าแกยิงมันฉันก็จะยิงแกลองดูสิว่าจะยิงด้วยหยุดทุกคนป๋าทำตัวไม่น่ารักเลยป๋าป๋าไม่เป็นไรใช่ไหมครับเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงป๋าร้องออกมาฉันเนี่ยนะร้องแล้วไหลนะหูฝาดไปหรือเปล่าไอ้หนุ่มเรียบร้อยนะครับในท่านเหลือศักดิ์ขอบใจนายมากนะนายย่านอ่องอ
นี่เป็นค่าตอบแทนที่ฉันเตรียมมาให้นายจะได้เพิ่มมากกว่านี้หลังจากงานสำเร็จสำเร็จแน่นอนเฮ้ยส่งแขกเชิญครับนี่แกทำอะไรป้าฉันฉันทำอะไรที่ไหนไปถามพ่อแกดูสิป้าป้าเงินเงินเงินสัญญาณอองเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วสำเร็จทุกประการนี่ไงล่ะนี่คือเงินรางวัลที่เจ้าให้ข้าไม่ใช่เหรอแล้วคนของฉันล่ะกลับไปหมดละจะกลับไปได้ยังไงอ่ะฉันยังไม่ได้กลับเลยทำไมถึงไม่รอฉันในโลกแห่งความเป็นจริงรูปกายของเจ้าไม่สามารถสัมผัสได้หมายความว่ายังไงเจ้ามันก็เป็นแค่เพียงวิญญาณที่ไร้ร่างยังไงล่ะไม่จริงข้าไม่เชื่อหรอกถอยไปข้าจะกลับก็เชิญเจ้าไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้อีกต่อไปช่วยด้วยพ่อช่วยป้าด้วยข้าก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยดีแล้วไม่ต้องถามว่าฉันเป็นใครฉันไม่พาเธอไปฆ่าหรอกนะมันจะออกได้ยังไงอ่ะก็มันไม่มีทางออกนี่น่ะเอวะขอบใจมากนะเลไรเลไรพร้อมเป็นข้ามรับใช้คุณท่านเจ้าค่ะคุณใครไว้ใจไม่ได้